วันนี้กลับมาตอนกลางคืนนะคะวันนี้วันนี้มันเป็นคลิปอันบ็อกซ์เนี่ยเราก็จะมาอันบ็อกซ์ตัวนี้เลยค่ะ MacBook Pro M1 Max ของปีล่าสุดเลยอ่ะ2021แต่จริงๆตัวนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของแฟนแต่เพิ่งได้มาวันนี้เลยสดๆร้อนๆวันนี้คือวันที่28มีนาคมซึ่งตัวนี้สั่งไปตั้งแต่สิ้นเดือนมกรานะที่ด้านหลังลงไว้ว่าผลิตวันที่27มกราคม2565ซึ่งรอมามกรากุมภามีนา2เดือนเต็มๆที่รอเครื่องนี้มากเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงนานอ่ะแต่เท่าที่เราฟังก็คือแบบเป็นเหมือนเป็นแบบlack of material ที่จะเอามาทำแล้วก็ taste of chip ก็คือตัวชิป sensor chip ต่างๆก็มันขาดแคลนทั่วโลกเนาะก็คนที่จะได้เครื่องนี้มาคือต้องสั่งไว้เป็นเวลานานมากที่เรารอไม่ใช่แฟนเรารอนะเรารอด้วยเพราะว่าคอมเครื่องเก่าของเขาก็จะมาเป็นของเราแล้วเขาก็จะได้เครื่องใหม่ไปใช้ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นอย่างที่เราพูดไปก็คือเครื่องนี้มันจะเป็น MacBook Pro 14นิ้วเป็น M1 Max นะคะคือสเปคเต็มๆๆทุกอย่างสั่งคอสตอมแบบสเปคเต็มคือเครื่องนี้มันเป็น14นิ้วที่เป็น10 core CPU 64 GB ความจุ1 TB เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ตัวนี้กันแต่คือเราไม่ได้ใช้ตัวนี้แหละแต่เราก็ตื่นเต้นในการที่เราจะได้มีส่วนในการอันบ็อกซ์อันนี้ด้วยนี่ค่ะจริงๆก็อยากได้แต่มันแพงเกินไปเนื่องจากว่าการใช้งานของเราเขาเรียกว่าอะไรอะไลฟ์สไตล์และการทำงานของเราไม่จำเป็นต้องใช้สเปคขนาดนี้ซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปก็จะรู้ว่าเครื่องเก่าเรามันคือ2010อันนี้คือน้อง2010ซึ่งล่าสุดน้องก็มีอาการแบตบวมตรงเนี้ยน้องน่าจะอยู่กับเราไม่นานแล้วแหละมันเป็นแบบบวมจนมันแบบเมาอะมันกระเพื่อมออกมาเนี้ยแล้วสายชาร์จน้องก็พังเราก็เลยใช้แต่ iPad เป็นหลักอยู่ก็แหละเราก็เลยตื่นเต้นที่ว่าเราจะได้เอาคอมเครื่องเก่าของแฟนมาใช้เพราะเราก็ใช้แค่แบบทำเอกสารทำ presentation ตัดตอนนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือมันก็ยังใช้ได้เราไม่จำเป็นต้องไปถึงสเปคแบบ M1 Max หรือ M1 เลยอะเรารู้สึกว่ามันยังไม่จำเป็นสำหรับเราแต่คือถ้ามันราคาถูกลงกว่านี้อีกนิดนึงเราก็อาจที่จะอยากลงทุนกับน้องตัวใหม่ซึ่งตัวเนี้ยความพิเศษของมันอะพิเศษกว่ารุ่นก่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็คือเป็นการกลับมาของ MagSafe เนาะที่ทุกคนอาจจะชอบอาจจะติดใจอยากให้มันกลับมานานแล้วก็คือ MagSafe แล้วก็เรื่องพอร์ตต่างๆตัวเนี้ยมันก็จะมีช่องเสียบ HDMI มี USB-C มีเสียบหูฟังก็มีช่องสาย SD card ซึ่งโอเคเลยอะคล้ายๆน้อง2010ที่มันจะมีช่องแต่อาจจะไม่ได้มีแบบเยอะขนาดนี้ก็อยากได้อะได้ไปเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกับเรานะบ็อกซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือน้อง MacBook Pro ที่เราได้ยนโฉมนะคะอันนี้สิ่งที่รู้สึกได้คือน้ำหนัก
ไม่หนักไม่เบาแต่ถ้าเทียบกับ MacBook Pro เก่าของเราคือน้อง2010ก็คืออันเนี้ยเบาไปเยอะมากแล้วก็ตัว finishing อ่ะเราว่าสีเขาสวยดีแต่รู้สึกว่าแวบแรกเลยนะคือที่แกเอามารู้สึกเป็นรอยง่ายมากแล้วก็วัสดุหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าค่อนข้างทนทานสมราคาอยู่นะคะข้างหลังก็จะเป็นเขียนเป็น engrave ไว้ MacBook Pro จอคมชัดดีโอเคเลยแหละก็ถือว่าสมราคามั้งยังไม่รู้ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวเขารอให้เขาได้ใช้ก่อนแล้วก็อะไรเงี้ยแต่เราอีกอย่างนึงที่เราชอบคนนี้ก็คือความมนของเขาอะแล้วก็อ่ะราคาทุกคนอาจจะถามราคาว่ารอนานขนาดนี้สเปคขนาดนี้ต่างๆขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ก็คือแฟนบอกว่าถ้าจำไม่ผิดคือ 128,000 บาทนะคะด้วยสเปคเท่านี้ก็ลองไปตัดสินใจดูแล้วกันว่างานที่ทำสิ่งที่ต้องใช้กับราคาเนี้ยมันสมเหตุสมผลกันหรือเปล่าแต่ถ้าให้ฝ่ายซื้อเองอะฝ่ายรู้สึกว่าราคาเนี้ยไม่สมเหตุสมผลกับฝ่ายแต่ถ้าแบบการที่จะได้ใช้งานจริงๆของคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ว่ากันไม่ได้เนาะก็อาจจะสมเหตุสมผลในสายงานอาชีพในเนื้องานในสิ่งที่ต้องใช้นะคะแล้วก็มีตัวใหม่มาตัวเก่าก็จะต้องไปใช่ป่ะคะตัวที่จะต้องไปก็เดี๋ยวจะเป็นตัวน้อง iMac ก็เดี๋ยวน้อง iMac ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปเนาะแทนที่ด้วยตัวนี้ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็มาอันบ็อกซ์ของคนอื่นให้ทุกคนได้ดูกันหวังว่าจะเป็นอีกมุมมองนึงละกันในการตัดสินใจที่อยากจะซื้อคอมตัวใหม่ก็มาดูเรื่องฟินิชชิ่งเรื่องอะไรกันล้อนานอะไรเงี้ยอาจจะปกติแล้วสำหรับทุกวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย